บาร์เซโลนาออกมาเปิดเผยแล้วนะคะว่าเซอร์จิโอบูสเกตกองกลางกัปตันทีมต้องใช้เวลาในการพักรักษาตัวหลังได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายจากศึกลาลิก้าสเปนนัดล่าสุดที่เปิดบ้านชนะเซบีย่า3-0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะโดยบาร์เซโลนาแถลงถึงอาการบาดเจ็บของบูสเกตว่าผลจากการตรวจเมื่อเช้านี้ระบุว่าเซอร์จิโอบูสเกตมีอาการบาดเจ็บเอ็นข้อเท้าซ้ายเขาไม่สามารถลงสนามได้ในระยะหนึ่งและการพักฟื้นของเขาจะเป็นตัวกำหนดว่าเขาจะกลับมาลงเล่นได้ในตอนไหนค่ะจากอาการบาดเจ็บดังกล่าวค่ะทำให้บาร์เซโลนาไม่สามารถใช้งานกัปตันทีมรายนี้ในศึกยูโรปาลีกรอบเพลย์ออฟที่จะพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเกมแรกจะลงเล่นในบ้านวันที่16 กุมภาพันธ์ 2566ก่อนจะไปเยือนเกมที่2ในวันที่23 กุมภาพันธ์ 2566ซึ่งผู้ชนะจะได้ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปค่ะ